วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการเปิดท้ายหนังสั้นครับและกับผมโน้ตธีธนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการครับเรื่องราวของหนังสั้นดีๆนะครับที่ถูกถ่ายทอดโดยนักศึกษาหรือว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปครับถูกถ่ายทอดผ่านรายการเราเป็นประจำนะฮะใครที่ชมอยู่ก็ถือว่าน่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับครับโดยเรื่องราวของหนังสั้นในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายทอดของความเลื่อมใสครับในพระพุทธศาสนาครับแท้จริงแล้วความมืดมนภายในจิตใจครับจะถูกลบล้างด้วยความดีได้หรือไม่ต้องมาติดตามชมกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้หลวงตาถ้าพร้อมแล้วประชมพร้อมกันครับตาครับเนี่ยลูกเมียผมที่ผมบอกว่าจะพามาอยู่ด้วยเจริญพรโยมนี่ผมก็ว่าจะให้พวกมันนะมาคอยดูแลรับใช้หลวงตากันเออเอาเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอ็งมากันเหนื่อยพาลูกเมียไปพักก่อนเถอะเอาพวกเองกราบขอบคุณหลวงตาซะขอบคุณมากค่ะหลวงตาเปียกพรุ่งนี้เองไม่ต้องตามหลวงตาไปบิณฑบาตแล้วนะเดี๋ยวข้าจะให้ลูกข้าไปแทนค่ะหลวงตาอายุวโนสุขังพระลังหลวงตาตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ลำบากหน่อยละครับป้าค่าอยู่ค่ายาเดี๋ยวนี้ก็แพงเหลือเกินและยิ่งเป็นอัมพาตอย่างนี้ด้วยฉันขอถวายเป็นค่ายาแล้วกันค่ะจะไม่มากไปเหรอเองเฉยๆแล้วนะไอ้น้อยเองเอาซองนี้ขึ้นไปให้หลวงตาสิอะแล้วเนี่ยของเอง
หลวงตาครับพ่อเอาซองปัจจัยมาให้เออวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละครับหลวงตาเราจะเลิกทำอย่างนี้สักทีถ้าชาวบ้านรู้พวกเราจะแย่นะเองก็รู้นี่ตอนนี้เงินมันดีเอาไว้ให้เราลืมตาอ้าปากได้สักก่อนแล้วเราจะไปจากที่นี่กันตาผมไปซื้อบุหรี่หน่อยพี่เอาบุหรี่ซองน้อยครับเอาเอาขึ้นให้หลวงตาหลวงตาผมวางซองไว้บนโต๊ะนะครับเครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็มีมุมมืดภายในจิตใจของตัวเองนะฮะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้พอได้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวสะท้อนหรือว่าข้อคิดดีๆอีกหลายๆอย่างที่จะนำไปปฏิบัติได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ฮะต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับครั้งหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดแล้วก็ใครนะฮะที่มีผลงานดีๆแบบนี้ส่งมาให้เราได้ทางที่อยู่ตามด้านล่างแบบนี้ครับหนังสั้นของคุณจะถูกถ่ายทอดแล้วก็บอกผ่านสถานีโทรทัศน์ของเรา RSU Widom TV แห่งนี้ทางรายการเปิดท้ายหนังสั้นเป็นประจำแน่นอนครับและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันเช่นเคยครับกับผมโน้ตธีทนัทครับสัปดาห์นี้ต้องกล่าวกันว่าสวัสดีครับ